ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอการเวลานี้เป็นคำเราสั่งสอนพวกเธอถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้สุขเวทนา ย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้อย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแลก็แต่ว่าสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เอง ก็กายนี้แลไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็สุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงเกิดขึ้นสุขเวทนาจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้ เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกาย และสุขเวทนาอยู่ย่อมละราคานุสัยในกายและในสุขเวทนาเสียได้ดูกระพิกษุทั้งหลายทุกขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ทุกขเวทนานี้บางเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น ก็ทุกขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นทุกขเวทนาจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับ ความสละคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่ย่อมละปฏิขานุสัยในกายและในทุกขเวทนาเสียได้ ดูกรภิกษุทั้งหลายอาทุคมาสุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอาทุคมาสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าอาทุคมาสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไร อาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็อทุกขมสุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นอทุกขมสุขเวทนา จากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและในอทุคมาสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไป ความคลายไปความดับความสลักคืนในกายและในอทุกขมสุขเวทนาอยู่ย่อมละอวิชานุสัยในกายและในอทุกขมสุขเวทนาเสียได้ถ้าภิกษุนั้น สวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็ะะรู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุเเวทนาายอมป็ผู้รศจกกิลสะสุขเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนา มีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่า <S 1> <S 1> <ic> เมื่อตายไป เวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจักเป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียว